สวัสดีครับ letsgo.co.th ไปเที่ยวกันนะครับผมชื่อแซมวันนี้จะมาคุยเรื่องการหาทัวร์จากหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ยอดนิยมแล้วก็คลาสสิกมากนะครับไม่ว่าใครจะหาอะไรเนี่ยก็จะมาเปิดหนังสือพิมพ์อ่านซึ่งมันมีโปรแกรมทัวร์แบบเป็นร้อยรายการนะครับแล้วก็แบบหลายบริษัทมารวมกันอยู่ในที่นี้ที่เดียวเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้มันง่ายเพราะว่าบางทีเราหาของจากที่หนึ่งไม่เจอแล้วก็ไปเจออีกบริษัทหนึ่งได้นะครับก็เมื่อก่อนผมก็ใช้แบบนี้ประจำแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเรามาอยู่ในยุค Thailand 4.0 มันก็จะมีวิธีที่สะดวกกว่านั้นซึ่งวันนี้ก็คือจะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือการใช้เว็บไซต์ letsgo.co.th นั่นเองนะครับเราลองมาเทียบกันดูว่าถ้าเกิดหาด้วยวิธีแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆก็ยังมีดีมีความสะดวกอยู่นะครับกับวิธีใหม่เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเราลองมาดูว่าตอนนี้เขาหาทัวร์อะไรกันนะครับตอนนี้มันก็คือใกล้เข้าสู่หน้าหนาวใช่ไหมครับประเทศที่คนนิยมไปก็คือถ้าเป็นยุโรปก็จะหนาวมากแล้วก็แพงด้วยนะครับแต่ว่ายังไงคนก็ยังชอบไปญี่ปุ่นนะครับราคาก็ยังพอรับได้แล้วก็หนาวมีหิมะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าญี่ปุ่นหิมะเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับต้องเป็นฮอกไกโดยอดนิยมนะครับเราก็จะมาดูว่าอยากไปฮอกไกโดนะครับแล้วไปช่วงไหนดีตอนนี้ถ้าเป็นธันวาก็คงไม่ทันแล้วนะครับมันก็ใกล้จะถึงแล้วแต่ว่ากุมภาเนี่ยประมาณช่วง 5-12 มันจะมีเทศกาลหิมะซัปโปโรนะครับเราก็ลองมาตั้งเป้ากันดูว่าจะหาทัวร์แบบเนี้ยนะครับแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะครับสมมติว่าเป็นช่วงครึ่งแรกของกุมภาพันธ์ก็แล้วกันนะครับเรามาเปิดเลยนะครับหน้าแรกนี่ก็จะเป็นอันนี้ยิปเรามาจับเวลากันดูก็ได้นะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เป็นฮ่องกงนะครับจริงๆผมดูมารอบนึงแล้วล่ะแต่ว่าก็ให้มันสมจริงหน่อยนะครับก็คือมาไล่เลยอันนี้ก็จะเป็นเกาหลีอันนี้ก็เกาหลีนะครับอันนี้ก็จะมีเกาหลีด้วยแล้วก็มันมีญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่ฮอกไกโดอันนี้ก็จะเป็นจีนมั่งไทเปนะครับอันนี้เราเจอแล้วนะครับอันนี้จะเป็นฮอกไกโดแต่ว่าเป็นมะกะลานะครับไม่ใช่อันนี้ฮอกไกโดกุมภาใช่นะครับอันนี้ใช่อันนี้ใช่หน้านี้เราได้มา3อันแล้วนะครับอันนี้เที่ยวไทยนะครับอันนี้เป็นยุโรปอันนี้ก็ไม่มีนะครับยุโรปเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเกาหลีนะครับตกปลาน้ำแข็งอันนี้ก็เป็นยุโรปอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับนี่จริงๆคือพอดูมาก่อนมันก็จะไวกว่าชีวิตจริงนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นยุโรปอีกอันนี้มีแล้วนะครับแต่อันนี้วันไม่ใช่นะครับอันนี้ใช่นะครับอันนี้ใช่กุมภานะครับแล้วก็อันนี้วันไม่ใช่นะครับเมื่อกี้มีเท่าไหร่ละ3อันนี้4นะครับอันนี้ใช่นะครับ5นี่เหมือนหาทัวร์จริงๆเลยนะครับอันนี้จีนนะครับอันนี้ยุโรปอันนี้มีนะครับแต่ว่าเป็นปลายกุมภานะครับก็ไม่ใช่อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุโรปฮ่องกงนะครับอันนี้ก็เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้ฮอกไกโดก็จะเป็นพฤศจิกาธันวานะครับอันนี้เป็นมกราเพราะฉะนั้น2หน้านี้อันนี้ก็เป็นยุโรปนะครับ2หน้านี้ก็ไม่มีอีกนะครับหน้านี้ก็ไม่มีเลยนะครับมีอันนี้นะครับมันมีปลายมกราถึง1กุมภานะครับถือว่าเข้าข่ายนะครับฝั่งนี้มีนะครับซัปโปโรสโนว์เฟสติวัลนะครับต้นกุมภาโอเคไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่มีญี่ปุ่นมีข้างล่างนะครับฮอกไกโดนะครับกุมภาต้นอันนี้ใช่ใช่นะครับอีก3อันนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นฮ่องกงเป็นไงครับผ่านไปแล้วประมาณสัก5นาทีหรือ6นาทีได้ไหมครับได้มาประมาณ10โปรแกรมนะครับ10โปรแกรมแล้ว
นี่คือ5หรือ6นาทีได้มา10โปรแกรมนะครับเว็บไซต์นะครับ letsgo.co.th ช่องแรกนี่พิมพ์เลยนะครับช่องข้างล่างนะครับฮอกไกโดเห็นไหมครับไม่ค่อยเห็นนะครับก็คือพิมพ์ข้างล่างนะครับฮอกไกโดเสร็จแล้วเราก็เลือกวันที่นะครับเราอาจจะเลือกแบบเพื่อให้เหมือนกันนะครับ 1-15 กุมภานะครับในหน้าแรกเนี่ยมันจะเลือกได้เฉพาะวันเดียวเราก็เลือกเป็น1กุมภาก็ได้นะครับนี่ขนาดเลือกวันเดียวเนี่ยมี15รายการแล้วนะครับ15นะครับช่องนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็น15นะครับแล้วก็แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นพีเรียดแป๊บหนึ่งนะครับเด็กมันอาจจะช้าหน่อย1ถึง15กุมภาแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับไลค์นะครับพอดีอยู่ข้างนอกนะครับก็เลยแบบว่าต้องเขินนิดนึงนะครับพออย่างเงี้ยมันจะได้เป็น34รายการนะครับก็คือฮอกไกโดครึ่งเดือนแรกของกุมภาเนี่ยมี34รายการนะครับจากการหาประมาณสักนาทีหรือนาทีนิดๆ นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่านะครับมาจาก10บริษัทเพราะฉะนั้นแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยก็คือ35999นะครับเมื่อกี้ไม่รู้มีใครจำได้หรือเปล่านะครับว่าจากการหาในหน้านี้เนี่ยราคาที่ต่ำสุดเท่าที่เจอก็คือ46900นะครับเพราะฉะนั้นมันมีข้อดียังไงนะครับในการที่หานะครับระหว่างหาหนังสือพิมพ์กับหาตรงนี้นะครับก็คือว่าอันแรกก็คือเร็วกว่าแน่นอนนะครับจาก5นาทีหรือประมาณนาทีเศษนะครับอันที่2ก็คือในแง่ผลลัพธ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากเมื่อกี้เนี่ยจากหนังสือเนี่ยเราได้ประมาณ10รายการอันนี้เราได้34รายการก็บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะขอบคุณสำหรับไลค์นะครับอาจจะบอกว่าเยอะเลือกไม่ถูกนะครับถ้าเกิดน้อยๆเนี่ยดีกว่าแต่จริงๆเนี่ยการที่เรามีเยอะเนี่ยก็คือว่าทำให้เราได้เจอราคาที่ต่ำสุด359ไงครับแต่ว่าถ้าเป็นอันที่น้อยเนี่ยมันก็เจอต่ำสุดแค่469นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีงบจำกัดเนี่ยก็ย่อมที่จะอยากจะได้มีตัวเลือกที่เป็นราคาต่ำมากกว่านะครับและทีนี้ก็คือว่าสมมติว่าในบรรดา10โปรแกรมที่หาได้จากหนังสือเนี่ยเราสมมติเราบอกว่าเรามีงบไม่เกิน 50,000 ทั้งเล่มนี้ที่เจอ10โปรแกรมเนี่ยมันมีไม่เกิน 50,000 เนี่ยแค่รายการเดียวก็คือไอ้46900นะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้นะครับไล่ไปได้เรื่อยๆนะครับไล่ไปเนี่ยจะเจอนะฮะอันที่ไม่เกิน 50,000 มีทั้ง10รายการเพราะฉะนั้นถ้าหาในนี้ได้1รายการเนี่ยมันอาจจะแบบไม่พอใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นซึ่งหมายความว่าก็ต้องใช้เวลามากขึ้นอีกแต่อันนี้คือมี10รายการไม่เกิน 50,000 เนี่ยมันก็ถือว่ามันก็มากพอในการที่จะเลือกแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นเพิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ว่ามีเยอะแล้วทำให้เลือกยากนะครับมีเยอะทำให้เมื่อเรากองความต้องการออกไปเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเนี่ยมันก็ยังจะเหลือผลลัพธ์ให้เราเลือกได้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันทั้งเร็วกว่าแล้วก็ทั้งมีผลลัพธ์เยอะกว่านะครับได้สิ่งที่เรามองหาเนี่ยโอกาสที่จะเจอมากกว่าแล้วมีอะไรอีกนะครับเวลาเราดูข้อมูลในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็เนื่องจากพื้นที่มันจำกัดเขาก็จะบอกแค่ไปไหนนะครับจุดขายมีอะไรบ้างไม่กี่ข้อสายการบินอะไรกี่วันกี่คืนเดินทางเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในนี้นะครับมันจะไม่ได้บอกแค่นั้นนะครับคือภายในหน้าเดียวเนี่ยมันจะมีทั้งอาหารกี่มื้อก็บอกนะครับทุกโปรแกรมเลยมีวันอิสระไหมมีถ้ามีก็คือกี่วันก็บอกหมดเลยนะครับนอกเหนือจากสายการบินแล้วก็วันเดินทางนะครับและทุกอันเนี่ยมันอยู่ในหน้าเดียวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูเลื่อนไปเลื่อนมาภายในหน้านี้แล้วก็เปรียบเทียบกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องพลิกหน้าพลิกไปพลิกมาใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้คือทุกอย่างในหน้าเดียวรายละเอียดมากกว่าและอยู่ในหน้าเดียวนะครับมันก็ย่อมที่จะสะดวกกว่าแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าเรานั่งอยู่ในร้านนี้เราก็เปิดหนังสือพิมพ์ได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากำลังอยู่บนรถไฟฟ้าเกิดอยากหาทัวร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราจะพบการจะพบหนังสือพิมพ์มันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าอันนี้มีขอแค่มีมือถือแล้วก็มีเน็ตก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่มันคือยุคไทยแลนด์ 4.0 นะครับก็คือจริงๆแต่ก็
แต่ก็อันนี้ก็คือว่าเวลาแบบเรานั่งสบายๆเปิดดูมันก็โอเคนะครับก็คือมันก็ยังมีข้อดีอยู่แล้วบางทีเราก็อาจจะชินนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีก็คือจะบอกว่าตอนนี้มันมีทางเลือกใหม่แล้วก็คือว่าเราสามารถที่จะหาทัวร์บนมือถือได้แล้วนะครับเร็วกว่าได้ผลลัพธ์เยอะกว่าแล้วก็สะดวกในการเปรียบเทียบด้วยนะครับก็ใครที่ชอบหาแบบเดิมนะครับก็อาจจะลองดูนะครับวันไหนที่เผอิญไม่มีหนังสือพิมพ์อยู่ใกล้ๆตัวแต่ว่าอยากจะหาทัวร์นะครับก็ลองมาหยิบมือถือแล้วก็เข้า letsgo.co.th นะครับแล้วผมก็จะได้เจอทัวร์ที่ในแบบที่ตัวเองต้องการนะครับแถมนิดนึงนะครับก็หลังจากที่มีการเปิดตัวมาเนี่ยก็มีการคุยกับหลายๆบริษัททัวร์นะครับที่เป็นพันธมิตรนะครับแต่ทีนี้มันก็เกิดคำถามว่ามันจะต่างกับบริษัททัวร์ยังไงนะครับคือในมุมของบริษัททัวร์เนี่ยที่เป็นหน้าร้านนะครับเหมือนอย่างที่อธิบายไปคราวที่แล้วว่ามันมีผู้ผลิตกับมีผู้ขายที่เป็นหน้าร้านเพราะฉะนั้นหน้าร้านเขาก็บอกว่าเขาก็เอาทัวร์จากหลายๆผู้ผลิตมารวมกันแล้วก็มาขายเพราะฉะนั้นในแง่ของเขาก็คือลูกค้าก็คือได้เลือกสินค้าจากหลายๆผู้ผลิตอยู่แล้วนะครับซึ่งเลสโกก็ฟังดูเหมือนคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นคือเขาเอาหลายผู้ผลิตมาขายแต่ของเลสโกเราคือเอาหลายผู้ขายนะครับมาเรียงกันนะฮะมาให้ลูกค้าเลือกนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูจากแบบนี้เนี่ยมันก็คือว่าแต่ละหน้านะครับก็คือแต่ละผู้ลงโฆษณาเนี่ยก็คือ1หน้าร้าน1ผู้ขายใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็มีโปรดักต์มากมายอาจจะมาจากหลายผู้ผลิตหลายโรงงานก็ได้แต่ว่าเลสโกคือเล่มนี้ทั้งเล่มนะครับก็คือเอาหลายร้านค้ามาอยู่ในที่เดียวกันซึ่งมันคล้ายๆกันเลยเพราะว่าอันนี้ก็มี30ประมาณ30บริษัทนะครับเราก็มี30บริษัทอยู่ในเว็บไซต์เช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตอบคำถามนะครับว่าเลสโกเราต่างกับร้านค้าที่เป็นบริษัททัวร์ยังไงนะครับวันนี้ก็หวังว่าฟังแล้วสิ่งที่อธิบายหวังว่าจะชัดเจนแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าใครมีความเห็นหรือว่าสงสัยยังไงนะครับในแง่วิธีการใช้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันวันนี้แค่จะบอกว่าทิ้งท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นนะครับชิงบัตร Starbucks 1,000 บาทนะครับเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเย็นนี้เราจะโพสต์นะครับแล้วไว้เจอกันสวัสดีครับ